สวัสดีค่ะทุกคนพลีรีวิวค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการรีวิวซีรีส์เรื่องราวของอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ถ้าเพื่อนพร้อมที่จะไปแก้โจทย์เลขด้วยกันแล้วก็ไปเตรียมตัวชาร์จพลังกับซีรีส์เรื่องนี้กันเลยค่ะแมงลาโคเลียโดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมีทั้งหมด16ตอนด้วยการนำแสดงโดยอิมซูจองค่ะหรือว่าที่เพื่อนๆคุ้นเคยจากซีรีส์เรื่อง Search World Wide Web ค่ะประกบคู่กับนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งอย่างอีโดยอนนะคะจากซีรีส์เรื่อง18 Again นั่นเองค่ะโดยที่ซีรีส์เรื่องนี้นะคะบอกเล่าเรื่องราวของจียุนซูครูคณิตศาสตร์สุดสวยสุดอัจฉริยะโปรไฟล์ดีพร้อมเทคนิคการสอนที่ไม่เหมือนใครและนักเรียนแบ็คซึงยูค่ะอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ที่ไม่เปิดเผยตัวตนเนื่องจากเรื่องราวในวัยเด็กนั่นเองค่ะที่เพื่อนๆก็ต้องตามไปดูต่อในเรื่องแต่ที่แน่จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะเมื่อครูจียุนซูนะได้ย้ายมาสอนที่โรงเรียนมัธยมปลายอาซองค่ะแล้วก็เปิดชมรมคณิตศาสตร์แล้วก็หลังจากที่ตั้งคำถามนะคะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์อ่ะถามเด็กๆในชมรมอ่ะกลับไม่มีใครสามารถตอบได้เลยแต่ว่ามีกระดาษแผ่นหนึ่งเป็นคำตอบมาแปะอยู่หน้าห้องชมรมคณิตศาสตร์แล้วก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องซะด้วยนะทำให้ครูจียุนซูของเราพยายามตามหาว่าใครคือนักเรียนที่ผู้ซึ่งที่สามารถตอบคำถามนี้ได้ค่ะหลังจากที่ค้นหาอยู่นานนะคะก็พบว่าอ้อก็คือนักเรียนแบ็คซึงยูผู้ที่ทั้งสองคนเนี่ยเคยหยิบกระเป๋าสลับกันผิดตอนอยู่บนรถไฟนะคะตอนที่นางเอกของเราจียุนซูครูจียุนซูจะย้ายมาที่มัธยมปลายอาซองนั่นเองแล้วก็จียุนซูอ่ะเคยเหมือนแบบเปิดกระเป๋าของแบ็คซึงยูแล้วก็พบว่าเฮ้ยในกล้องถ่ายรูปของแบ็คซึงยูอ่ะถ่ายรูปภาพเหมือนจะดูทั่วไปนะทุกคนแต่ความจริงแล้วมันมีนัยยะแฝงเกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์เกิดขึ้นอ่ะแต่พอสอบถามซึงยูว่าเฮ้ยชอบคณิตศาสตร์ไหมซึงยูก็ปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะว่าไม่ได้ชอบคณิตศาสตร์นะคะซึ่งก็ทำให้จียุนซูค่อนข้างแปลกใจมากว่าเฮ้ยภาพถ่ายหรือว่าเสื้อกันหนาวที่คุณใส่อยู่ที่เป็นเลข1729เนี่ยมันเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ชัดๆเลยนะมีเหตุผลอะไรกันนาที่แบ็คซึงยูถึงปฏิเสธว่าไม่ได้ชอบคณิตศาสตร์ค่ะซึ่งการปฏิเสธของแบ็คซึงยูนะคะก็ยิ่งทำให้จียุนซูนายเอกของเราแม่สาวกระเป๋าพายยิ่งสงสัยหนักเข้าไปอีกว่าเกิดอะไรขึ้นนะทำไมถึงปฏิเสธอยู่อย่างนั้นแต่ในท้ายที่สุดค่ะทุกคนแบ็คซึงยูก็ได้เข้าชมรมคณิตศาสตร์นะจนแบบทั้งสองคนนะช่วยกันแก้โจทย์นี้แก้โจทย์นั้นจนกระทั่งทุกคนความที่แบบว่าแบ็คซึงยูเก่งคณิตศาสตร์ไงมันก็เหมือนว่าจะไปขัดขาไปเหมือนว่าชิงดีชิงเด่นกับเพื่อนนักเรียนบางคนนะคะเกิดขึ้นทำให้เกิดเรื่องราวข่าวอื้อฉาวระหว่างครูจียุนซูและนักเรียนแบ็คซึงยูซะงั้นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันที่เพื่อนๆก็ต้องตามไปดูตอนไหนเรื่องค่ะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยทั้งสองคนอ่ะแค่ติวคณิตศาสตร์แค่ช่วยเหลือกันเองเท่านั้นทำไมเรื่องราวมันถึงบานปลายใหญ่โตไปขนาดนั้นได้พร้อมๆกับเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังการบริหารและการรับผลประโยชน์ของโรงเรียนมัธยมปลายอาซองที่ก็เหมือนว่าจะมีเรื่องราวลึกลับซับซ้อนพอสมควรเลยค่ะทุกคนเพราะหลังจากที่ตัวอย่างเทรลเลอร์ปล่อยมาและได้ดูซีรีส์นะพอได้รีวิวประทับใจมากกับการที่เอาคณิตศาสตร์ค่ะกับซีรีส์มาผูกไว้กันเฮ้ยเขาผูกออกมาได้อย่างลงตัวมากทุกคนฉากต่างๆนะคะคือเขาเก็บดีเทลดีมากว่าแบบว่าพระเอกเดินผ่านร้านแบบเหมือนมังกรองอ่ะมันก็น่าจะวางเฉยๆใช่ไหมแต่มันกลายเป็นแบบว่าคณิตศาสตร์เกิดขึ้นไม่แน่ใจว่าใช่อนุกรมไหมมันดูกลายเป็นแบบว่ามีตัวเลขเกิดขึ้นบังดมบันไดเก็บดีเทลต่างๆดีมากแคลคูลัสฟังก์ชันอินทิเกรตดิฟมาหมดเลยค่ะทุกคนพอดูเรื่องนี้แล้วก็จะค้นพบว่าความรู้และคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่ทุกเวลากับเราจริงๆค่ะและอีกอย่างนึงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ทุกคนเคมีคู่พระนางก็ดีมากนะกลิ่นฟินลอยมาเป็นระยะเลยค่ะใดๆก็คืออย่าลืมตามไปรับชมซีรีส์เรื่องนี้ไปแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่แก้ง่ายกว่าโจทย์รักอีกนะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพลีรีวิวด้วยนะสำหรับวันนี้ขอไปแก้โจทย์ปัญหากับแบ็คซึงยูและครูจียุนซูก่อนตังค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย